กับทุกๆสื่อว่าคุณทักษิณจะกลับมาหรือไม่กลับมาคือความเป็นนายกทักษิณเนี่ยค่ะซึ่งความจริงแล้วที่เราพยายามอธิบายมาโดยตลอดท่านนายกทักษิณจะเคร่งครัดกับคนอื่นค่ะแต่กับตัวเองเวลาพูดโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการกลับบ้านท่านไม่เคยพูดความจริงแม้แต่เพียงครั้งเดียวเป็นนิยายเน่าซ้ำซากในเรื่องการประกาศกลับบ้านค่ะแล้วไม่กลับหลายคนมีข้อสงสัยว่าคนระดับอดีตนายกรัฐมนตรีถึง2ครั้งเนี่ยว่างมากหรือยังไงในการประกาศว่ากลับบ้านที่ชนิดที่เป็นทางการร่วม20ครั้งเนี่ยแล้วก็สุดท้ายไม่กลับแม้แต่เพียงครั้งเดียวโดยไม่ได้สนใจว่าประชาชนคนที่เขารักตัวเองเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรนี่ไม่นับประชาชนที่เขาไม่รักตัวเองก็เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่านายกทักษิณท่านก็เป็นบิดาแห่งการโกหกคนหนึ่งเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการประกาศการกลับบ้านสื่อมวลชนหลายสำนักได้ถามในช่วง2วันมากมายผมก็ตอบเหมือนกันว่าเป็นทฤษฎีของการขายบ้านไม่เห็นบ้านอย่าซื้อก็คือว่าไม่เห็นนายกทักษิณที่สนามบินดอนเมืองก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเพราะหลายคนอาจจะบอกว่าครั้งนี้เป็นการประกาศชัดครั้งแรกถึงสถานที่และวันเวลาทางการก็คึกคักยิ่งคุณชูวิทย์บอกตอนนี้มาอยู่เขมรแล้วพร้อมมาไทยวันที่10เลยทีนี้เนี่ยนะครับการประกาศสถานที่นั่งเครื่องบินมันจะไปลงที่บขส.ได้ไงก็สนามบินมีอยู่2สนามลงในกรุงเทพเนี่ยถ้าต้องการให้ประชาชนมารับมันก็ต้องดอนเมืองอ่ะเพราะสุวรรณภูมิเดินทางด้วยความยากลำบากเรื่องวันเวลาแน่นอนที่สุดเนี่ยศิลปะการประกาศการกลับบ้านของนายกทักษิณนี่แผลงๆอยู่ในช่วงระยะหลังยังไงคะมีอยู่ครั้งหนึ่งประกาศว่ากลับบ้านคนก็บอกกลับบ้านอีกแล้ว ก็คือว่าไม่กลับเอาครั้งนี้เนี่ยนะครับประกาศว่าตายก็ไม่ต้องเผาไม่ต้องฝังให้ไปดองศพของตัวเองแบบประธานเหมาอ่ะหรือโจเซฟสตาลินก็คือหมายความว่าพยายามหาลูกเล่นใหม่ๆเพื่อให้คนเชื่อเรื่องการกลับบ้านครั้งนี้ระบุสนามบินดอนเมืองระบุวันที่10สิงหาค่ะผมจึงบอกพี่น้องประชาชนทั้งหลายผ่านสื่อสารมวลชนตลอด2วันนี้ว่าตราบใดไม่เห็นนายกทักษิณยืนอยู่ที่สนามบินดอนเมืองก็อย่าเพิ่งเชื่อนะเพราะนายกทักษิณเนี่ยนะครับก็จะมีความคึกคักคึกขนอง มีความสุขว่าจะได้กลับบ้านและได้รัฐบาลได้กลับบ้านคึกคักโอ้ชีวิตแฮปปี้สุดๆ นี่คือระยะปัจจุบันนี้ข่าวดีก็จะได้ตามลำดับลำดับลำดับพอตอนทำท่าจะขึ้นเครื่องข่าวร้ายมันมาทุกครั้งทุกครั้งจึงหันหัวกลับทุกทีไม่ได้หมายความว่าที่ผ่านมาจะไม่เกิดการดีลอะไรดีลกันทุกครั้งจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามท้ายที่สุดหันหัวกลับทุกครั้งข่าวเพราะอย่างที่ผมบอกว่าความเป็นคนหูเบาและเขาก็ต้มตามความอยากหลายคนตั้งคำถามว่าแล้วทำไมฝ่ายที่เคยต่อต้านระบอบทักษิณหายไปไหนหมดเขาไม่ได้หายเขารอว่าเมื่อไหร่จะมาถึงเพราะว่าจะออกตัวก่อนเดี๋ยวจะถูกใช้มาเป็นข้ออ้างว่าถูกประชาชนต่อต้านและจึงไม่กลับมาก็ขอร้องพี่น้องทุกฝากฝ่ายอย่าไปต่อต้านเด็ดขาดนะครับ Welcome to Thailandเพราะนี่นะครับการกลับบ้านของนายกทักษิณเราพูดกันมาตั้งแต่ต้นว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ชัดเจนว่าจะห้ามคนไทยที่ได้มีสัญชาติไทยเข้าราชอาณาจักรไทยจะกระทำไม่ได้นายกทักษิณตั้งแต่ว่า1ออกไปทำไมก่อนเนาะ
สองทำไมจึงไม่กลับใครไปห้ามนายกทักษิณกลับได้รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัดเจนแต่เพราะความเชื่อไม่ประสงค์จะต้องการติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวหรือต้องการกลับประเทศไทยอย่างเท่ๆก็คือหมายความว่าไม่ต้องเข้าเรือนจำไอ้ตอนกลับรอบแรกนี่นะครับสมัยหลังจากยึดอำนาจ19กันยายนปี49สมัยสมัครทุนตอนละเวทกลับมาเมืองไทยเนี่ยครับต้องไปนอนที่โรงแรมเพนินซูล่าเหมากันเป็นฟออ้างว่าเพื่อความปลอดภัยเห็นไหมมันไม่ง่ายเลยไอ้นั่นวันนั้นนายสมัครทุนตอนละเวทเป็นนายกนะพรรคพลังประชาชนเป็นรัฐบาลยังต้องเหมาฟอโรงแรมเพนินซูล่าจ้างระบบ security ระบบดูแลรักษาความปลอดภัยเต็มทุกรูปแบบจนกระทั่งเห็นปลอดภัยแล้วจึงกลับเข้าไปที่บ้านท่านไปทำอะไรมาวันนี้เนี่ยครับทุกอย่างมันปลอดภัยดีแล้วและก่อนออกนอกประเทศนี่นะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมบอกว่าอย่าออกไปถ้าศาลพิพากษาจำคุกคดีที่รัชดาก็เดินเข้าคุกอย่างสง่างามคุกนี่เล็กกว่าท่านใหญ่กว่าคุกเดี๋ยวคุกก็แตกประชาธิปไตยก็จะมีความแข็งแรงไปตลอดการเป็นนิรันดร์แต่ทุกเสียงบอกปิดคุกวันเดียวก็ถูกฆ่าตายแล้ววันนี้นะครับคนที่ฆ่าท่านนี่หายไปไหนหมดล่ะที่จะกลับมาวันที่10สิงหาเขาเลิกฆ่าแล้วไงออกจากคุกละต้องหมายความว่าเห็นไหมวันนั้นเนี่ยครับเราบอกว่าอย่าออกไปเพราะในคุกเนี่ยครับเขามีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครจะไปดิวอะไรก็ตามต้องรู้ว่าอย่างว่าคดีถึงที่สุดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคดีนี้เป็นการนับโทษต่อหรือไม่นะใช่เพราะนับโทษต่อมันคนละความหมายกับเรื่อง10ปีอีกนะนับทีละโทษอ่ะคดีแรกต้องจบก่อนแล้วจึงมันเริ่มต้นนับคดีที่สองเวลาพระราชทานอภัยเนี่ยครับในกรณีว่าเป็นพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษทั่วไปเนี่ยเขาให้เฉพาะคดีแรกนะจนกระทั่งคดีแรกเสร็จสิ้นก่อนจึงมีคดีสองคดีสามยกเว้นว่าเป็นการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะตัวและนะครับต้องรู้ไว้อย่างนะผมเองเห็นเนี่ยนะครับเวลาที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการแต่งตั้งข้าราชการระดับ10ขึ้นไปเนี่ยซึ่งจะต้องเนี่ยนะครับเสนอเป็นพระราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งปรากฏว่ามีบางกรณีมีการยื่นถวายฎีกาเข้าไปเพื่อระงับยับยั้งในการแต่งตั้งมีเรื่องข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตอย่างนี้เป็นต้นใช่ทำได้ดังนั้นเนี่ยนะครับสมมุติว่ากรณีของนายกทักษิณเนี่ยจะโดยตัวเองจะโดยผลผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องนะครับเรียงบนลงล่างนี่นะครับบุปการีจนกระทั่งบุตรและธิดาและกระทั่งตัวเองยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะตัวเนี่ยแล้วมีการยื่นคัดค้านการถวายฎีกาโดยให้เหตุผล1 2 3 4แน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับจะเดินผ่านทำเนียบองคมนตรีจะผ่านทางสำนักพระราชวังสำนักราชเลขาธิการก็ตามก็จะเป็นเรื่องเนี่ยนะครับก่อนนำความกลับบังคมทูลนะแน่นอนที่สุดเนี่ยครับเขาก็จะต้องส่งกลับมาเพื่อให้เหตุผลประกอบจากรัฐบาลนะครับที่จะพิจารณาเพื่อที่จะให้ความคิดเห็นในการประกอบพระบรมราชวินิจฉัยเพราะฉะนั้นก็ต้องกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับก็ต้องรับหนังสือมาเพื่อจะหารือกับคณะรัฐบาลคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อเป็นเหตุผลในการประกอบพระบรมราชวินิจฉัยแต่ละอย่างเนี่ยนะครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนตามที่คิดนะผมคิดว่าง่ายคือถ้าเป็นบุคคลทั่วไปไม่ใช่เป็นบุคคลสาธารณะหรือเป็นที่น่าสนใจอาจจะทำโดยที่คนไม่สนใจก็ได้ตาสีตาสายายมายายมีเนี่ยอาจจะทำกันไปได้แต่นี่คือนายกทักษิณมีเรื่องราวมากมายในชีวิตมีคนรักมีคนชัง
และคนรักก็ถูกหันมาเป็นด้อมส้มนั่นแหละและเนี่ยนะครับไอในบรรดากองเชียร์ของพรรคเพื่อไทยเองก็ตามเถอะถ้ามาในสถานการณ์ของการพลิกขั้วย้ายข้างนะความรักนี่แทบจะมาลายหายไปนะใครคิดเนี่ยนะครับในทางการเมืองเอาเถอะเรื่องการผลคนไปรับเราก็รู้วิธีการกันแต่ถามจิตใจเรื่องการข้ามขั้วว่าเรายินยอมไม่นักการเมืองประกาศคำมั่นสัญญาประชาชนและไประบัดสัตว์แม้ว่าพยายามที่จะอธิบายไม่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการกลับบ้านห่วงเวลาเดียวกันมันไม่เกี่ยวข้องกันได้ไงเชื่อว่าเราปลากับข้องมันไม่เกี่ยวกันอ่ะสัมพันธ์กันเดินตรงเลยนี่มันเกี่ยวข้องปลามันติดเบ็ดติดเบ็ดก็อยู่ในข้องก็คือว่าเกี่ยวแล้วมาอยู่ในข้องข้องก็คือคุกปลาก็คือทักษิณนะครับแล้วก็กินเบ็ดแล้วก็มาอยู่ในข้องมันก็เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วระหว่างนะครับการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วไอ้ที่ข่าวเนี่ยครับซุปเปอร์ดีลฮ่องกงทั้งหลายเนี่ยทุกอย่างมันง่ายได้ขนาดนั้นอ่ะเคลียร์ทางหมดแล้วทุกอย่างราบรื่นคุณทักษิณกลับมาได้โดยสะดวกขึ้นต้นว่าซุปเปอร์เปื่อยทั้งนั้นไม่เคยไปร้านข้าวต้มอ่ะมันต้องต้มจนเปื่อยตีนยังยุ่ยเลยตีนไก่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาไปอธิบายนี่โลกสวยการระเบียบราชทัณฑ์ระเบียบกระทรวงยุติธรรมสวยงามหมดขั้นตอนการขอพระราชทานอภัยโทษสวยงามหมดแต่โลกแห่งความเป็นจริงมันง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดผมก็เชื่อว่าเวลาท่านติดคุกเนี่ยเข้าเรือนจำพิเศษคืนแรกก็คงไม่ได้นอนในแดนแรกรับหรอกจะอ้างด้วยอะไรก็แล้วแต่อาจจะไปที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ไปเจอบุญทรงกันที่นู่นแต่ว่าหลักเกณฑ์เลยนะครับหลักเกณฑ์ในคดีทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยไม่ใช่คดีการเมืองคดีการเมืองยังยากเกือบตายนะครับคดีทุจริตคอร์รัปชันเวลาลดโทษมันกักชั้นก็คือหมายความว่าต้องลดมาหนึ่งขั้นในการพระราชทานอภัยโทษโดยการกล่าวเป็นพระราชกฤษฎีกาชั้นเยี่ยมเนี่ยนะครับจากลดโทษ1ใน2ก็เป็น1ใน3ชั้นดีมากนี่นะครับจาก1ใน3เป็น1ใน4ชั้นดีนะครับจาก1ใน4เป็น1ใน5ชั้นกลางเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าในแต่ละครั้งนี่ได้หรือไม่ได้นี่แตกต่างกันบางครั้งก็ไม่ได้ในติดคุกอ่ะบางครั้งก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับพระราชกฤษฎีกานั้นๆที่ประกาศในขณะนั้นเพราะฉะนั้นก่อนเข้าคุกนี่นะครับมันทุกอย่างหวานหมดนะยิ่งกว่าลูกขวาดอีกนะครับกลมกล่อมยิ่งกว่ามิ้นช็อกนะครับพอติดคุกแล้วนี่นะครับมันใบบัวบกช็อกนะผมจะบอกแกไม่เข้าใจว่าไอ้คนที่ไปดีลไปประชุมกันเนี่ยเขาประชุมเพื่อเป็นรัฐมนตรีนะแล้วเขาไปนั่งฟังเรื่องแกจะติดคุกเฉยๆนะเขาไม่ได้อห่อหมกด้วยเขาแค่ต้องการเป็นรัฐบาลจะอยู่ข้างนอกมาควบคุมไงหรือบางคนอาจจะอธิบายจากเคสที่เกิดขึ้นแล้วเห็นได้ชัดไหมคะคุณจตุพรอย่างกรณีโครงการจำนำข้าวที่เสียเปียงเนี่ยโดนโทษหนักมากเลย48กับ50ปีค่ะแต่ติดคุกจริงแค่6ปีกว่าเท่านั้นเองก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ถูกปล่อยออกมาซึ่งถ้าไปเทียบแล้วตอนนี้ปล่อยเสียเปียงไปที่ไหนด้วยที่ไหนคะก็ติดคุกใหม่รอบเลยในอีกข้อหาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความก็คือว่านี่ก็อยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็ไปเจอหมดโครงการจำนำข้าวนะครับจะได้ไปเห็นความทุกข์ระทมของบุญทรงมันเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไงว่าคนที่ออกแบบมันออกแบบง่ายในคุกอะวิชาคุกอะนะครับวิชามันมีวิชาแพะกับวิชาคุกนะหนึ่งอายุมากสองต้องป่วยป่วยต้องเป็นโรคที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่สามารถรักษาได้ก็ต้องส่งโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลตำรวจก็อยู่สักพักได้เพราะห้องวีก็มีนี่นะครับก็เหมือนคอนโดมิเนียมดีๆนี่เองโรงพยาบาลเอกชนดีๆนี่เองต่อมาก็คืออะไรครับถ้าไม่ต้องการอยู่โรงพยาบาลตำรวจก็ต้องเป็นโรคที่โรงพยาบาลตำรวจรักษาไม่ได้อุปกรณ์ไม่พอทันสมัยเทคนิคการและมีโรงพยาบาลเนี่ยนะครับไม่กี่แห่งรักษาได้แห่งสองแห่ง
นะครับผมก็ไม่ต้องระบุชื่อก็แล้วกันแต่กรณีนี้ก็เริ่มมีคนเอาคลิปคุณทักษิณต่อยมวยตรวจเลือดระดับ DNA ดูแลสุขภาพอย่างดีว่าเป็นผู้แข็งแรงเริ่มเผยแพร่เหมือนกันนะคะก็ตอนนั้นยังแข็งแรงอยู่นี่มาป่วยตอนถึงคุกพอถึงสนามบินป่วยแล้วก็พอตรวจหัวใจหมอบอกหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะป่อยบ้าคนขับรถบอกหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะทั้งนั้นแหละคนตกตำรวจจับบอกไม่รวดบอกไม่สบายบอกหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะก็ทุกคนถูกจับเข้าคุกอ่ะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเท่านั้นเป็นเด่นคุกอย่างเรามันชินบางคนอาจจะมองนะคะว่าเอ๊คุณจรุพรพูดทำไมมันดูน่ากลัวและสิ่งที่คิดไว้มันจะไม่เป็นแบบนั้นหรือไม่อยากให้คุณทักษิณกลับหรือเปล่าอยากกลับให้กลับที่สุดค่ะนะครับแล้วก็ใครอย่าไปต่อต้านนะครับการกลับมาติดคุกเนี่ยนะครับต้องให้มาทำบาปอย่างมหันต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกเออไม่มีใครมาต่อต้านเลยนายกทักษิณต้องตกใจนะ เกิดอะไรขึ้นวะทำไมนะครับโดยหลักเนี่ยปกติว่าขยับคนต้องต่อต้านคนต้องออกมาแต่รอบนี้เงียบมากจริงค่ะแล้วใครควรตกใจนายกทักษิณเนี่ยบางคนถึงมองว่าเออหรือว่าเคลียร์จบแล้วทุกฝ่ายเคลียร์ใครอ่ะเรียกใครฝ่ายไหนที่อ้างข่าวปล่อยเนี่ยมีใครไปถามไฟเขียวได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือพยายามปล่อยข่าวสร้างเหตุผลครบองค์ประกอบโน่นนี่นั่นสารพัดแล้วก็โยงใยให้เกิดความเสียหายมีจริงอ่ะก็รู้เต็มอกไม่ใช่หรือว่าจริงหรือไม่จริงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมยังบอกว่าการพยายามอธิบายหรือเชื่ออะไรเนี่ยต้องรู้ว่าพวกผมก็รู้อะไรว่ามันไม่จริงอ่ะตามที่บอกอ่ะมันไม่จริงเลยนะครับรู้ว่าจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าถ้าไม่เห็นที่ดอนเมืองเนี่ยผมไม่เชื่อเด็ดขาดไม่ใช่ว่าไม่อยากให้กลับอยากให้กลับเพราะว่าต้องการให้ประเทศนี้เนี่ยมันได้จบเรื่องนายกทักษิณกันเสียทีมันจะได้มีเวลาไปคิดอ่านอย่างอื่นและนายกทักษิณถ้ามาเนี่ยนะครับเวลานี้เหลือคดีที่ศาลฎีกาอยู่คดีเดียวละก็เวลาขึ้นศาลเนี่ยท่านก็ต้องใส่ชุดนักโทษไปนะเบิกตัวต้องเบิกตัวต้องใส่ชุดนักโทษไปนี่เป็นธรรมดานี่นะครับไม่ว่าใครก็ตามเพียงแต่ว่าคือก่อนที่จะมาแบบนี้ทุกครั้งมีความพร้อมอย่างที่เคยบอกอ่ะ19พฤษภาวิกหน้าวิกหน้าเจอพี่ที่กรุงเทพนี่วิกหน้าไอ้นั่นชัดยิ่งกว่าชัดบางทีเนี่ยนะครับรอระหว่างรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐนูญระหว่างวาระ2ไปวาระ3เนี่ยจะต้องทิ้งช่วงไว้15วันมีใครไม่รู้ไปบอกให้เสนอนิรโทษกรรมก้าวกลางเจ๊งทั้งนิรโทษเจ๊งทั้งรัฐธรรมนูญนี่ยกตัวอย่างพังหายทั้งโซ่ทั้งลิงเลยเราบอกเราทำไมไม่รอรัฐธรรมนูญก่อนเขาบอกจังหวะมันใช่จังหวะมันใช่คนก็ต้องการล้มการแก้รัฐธรรมนูญเขาก็ไปบอกแกเรื่องนิรโทษกรรมแล้วจะได้กลับบ้านคือตลอดเวลาต่างกรรมต่างวาระเนี่ยหลายครั้งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังบอกว่ายิ่งการกลับมาครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการข้ามขั้วแล้วก็มีตรรกะแปลกๆเช่นบอกว่าจะต้องใช้พรรคเพื่อไทยมาจัดการพรรคก้าวไกลเป็นทฤษฎีตามธรรมชาติยกตัวอย่างเหมือนวิธีปราบตัวดำน้ำก็ต้องใช้แตนเบียนก็คือหมายความว่าเอาสิ่งแวดล้อมไปปราบกับสิ่งแวดล้อมลักษณะเดียวกันสปีชีส์ใกล้เคียงกันนะครับไปปราบกันแต่นั่นมันเป็นเรื่องมะพร้าวแต่ว่าไม่ใช่เรื่องพรรคการเมืองเรื่องความรู้สึกของประชาชนถ้าจุดสตาร์ทนี่นะครับจุดสตาร์ทการกระบัดศักดิ์เนี่ยคุณแพ้แล้วหยุดยืนทางการเมืองแพ้แล้วนะครับข้ามขั้วนี่แพ้เป็นเสร็จนะครับและเสร็จแล้วนะครับเขี่ยเพื่อนทิ้งไอ้นี่มีอะไรไปสู้ว่าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วไงก็พูดย้ำอยู่นั่นแหละพูดย้ำว่าแก้เศรษฐกิจแก้เศรษฐกิจแล้วยังไงเหลือ141หมายความว่าไงจากตั้งเป้า310ใครสงสัยเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอะไรบ้างไหมเขาสงสัยเรื่องจุดยืนทางการเมืองและจุดยืนทางการเมืองที่เขาสงสัย
คือเขาสงสัยว่าจะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่มาครั้งนี้ได้รวมไทยสร้างชาติไทยสงสัยไปเลยรวมผมใช้ไทยประชาธิปัตย์ตั้งแต่ไทยรักไทยตั้งมากับประชาธิปัตย์ไม่เคยจับมือได้แม้แต่เพียงครั้งเดียวแล้วกองเชียร์ไม่รู้สึกอะไรเลยหรือหมายความว่าไอ้ชิปสำหรับความทรงจำมันหายหมดอ่ะคือถ้าคุณไม่ประกาศไปอวดตนว่าเป็นพรรคประชาธิปไตยนู่นฝั่งนู้นเป็นเผด็จการฝั่งนี้สืบทอดอำนาจฝั่งนี้เป็นอนุรักษ์นิยมคุณนี่เสรีนิยมฝั่งประชาธิปไตยประกาศเป็นจุดยืนที่ชัดเจนได้ยินกันไปทั่วในเวทีหาเสียงพูดแล้วก็ดูดีกันทุกคนดูดีกันบัดนี้เนี่ยนะครับคุณต้องไปอยู่ภายใต้ร่มเงาอันนี้คุณเป็นฝ่ายไหนหมายความว่าคุณเป็นฝ่ายไหนไม่ไอายเตี้ยมอชอมันบ้างอ่ะหมายความว่าคือทำงานการเมืองแบบนี้มันต้องอายเตี้ยมอชอบ้างนะผมจะบอกทีนี้นี่ไปหาเองนะคะว่าเตี้ยมอชอคืออะไรเป็นสิงโตสักอย่างนึงทีนี้เนี่ยณขณะนี้เนี่ยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนความจริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรเกิดขึ้นแต่ว่าคิดว่ากำลังประสบความสำเร็จแล้วไม่คิดว่าทำไมเขายอมจัดตั้งรัฐบาลอย่างง่ายได้คุณมีอะไรไปต่อรองของอบส.นี่เลือกตั้งก็แพ้พลังของกำลังของภาคประชาชนก็หายไปเยอะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ตอนนี้จนคุณชูวิทย์ก็มองว่าคุณทักษิณนี่เป็นคนคุมเกมในการตั้งรัฐบาลแล้วอยู่ดีๆเนี่ยนะครับในวันที่คุณแข็งแรงที่สุดคุณยังอยู่ไม่ได้เลยอำนาจการต่อรองวันที่แข็งแรงที่สุดก็ยังไม่มีเลยวันนี้เป็นวันอ่อนแอที่สุดของคุณในตลอดชีวิตมาทางการเมืองมีตอนไหนที่คุณจะอ่อนแอขนาดนี้และคุณมีฤทธิ์เดชในวันที่อ่อนแอที่สุดหมายถึงอะไรเขาเรียกสถานการณ์ลูกผีลูกคนใช่ไหมคนไทยเรียกสถานการณ์คืออย่างเงี้ยยังไม่มีอะไรที่จับติดเลยนะเลือกตั้งก็แพ้ได้ที่สองไม่เคยได้คะแนนแบบนี้มาก่อนแล้วเสร็จแล้วในส่วนภาคประชาชนก็ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมหรือใครยืนยันว่าแข็งแรงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันแปลกไหมอยู่ดีๆเขาเอาวิทยาศาสตร์รัฐธรรมนูญปี60เลือกตั้งรอบที่แล้วพรรคอันดับ2ก็จัดตั้งรัฐบาลได้คืออย่างนี้เอามาเทียบได้ไหมคะคือมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เลยตอนนั้นเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยถึงขนาดเสนอให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีนะปี62เราไปดูข่าวเขาเนี่ยแต่อนุทินชาญวีรกุลเขาไม่ไปบ้ายอด้วยไงคือเขารู้ว่าอะไรจริงอะไรทิพย์อะไรบ้าอะไรดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปบ้าเป็นนายกรัฐมนตรีป่านนี้ไม่ได้อะไรสักอย่างและไม่รู้ว่าจะโดนเรื่องอะไรด้วยเขาก็อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงวันนี้เนี่ยนะครับการสร้างเขาเรียกว่าวิตกจริตหมู่กันเนี่ยที่ไปฮ่องกงกันหกคึกคักนะครับแล้วก็ถ่ายภาพเพื่อต้องการความตรงไปตรงมาให้ฝ่ายความมั่นคงเห็นแล้วเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ทำบอกว่าเอ้าข่าวออกมาเอ้าเศรษฐาไปทำเนียบองค์เองอยู่ที่พักสนุกกันไปใหญ่เพราะฉะนั้นนี่นะครับคือบ้านเมืองถามจริงๆอ่ะไม่รู้สึกอับอายขายขี้หน้าอะไรกันบ้างนี่แหล่งข่าวนึกเป็นรายงานกันว่าเนี่ยคุณเศรษฐานี่เริ่มหลบนักข่าวแล้วนะเข้าด้านหลังพรรคเพื่อไทยเริ่มเข้าด้านหลังแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเจอนักข่าวเนี่ยจะเจอถามเปิดคลิปให้ฟังว่านี่ใครไปปลอมเสียงคุณเนี่ยใครไปปลอมหน้าคุณคุณไปหานี่นะครับสามสูงอย่างนี้มาได้ยังไงว่าจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเอาหน้าคุณเอาเสียงคุณไปพูดให้คุณเกิดความเสียหายได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็เห็นว่าเห็นไหมมันแล้วคุณจะหนีกองทัพนักข่าวไปได้ยังไงเวลาอภิปรายในที่ประชุมสภาเขาขึ้นคลิปเอาเวลาไปไหนเนี่ยนะครับนั่งกินข้าวเอาเขาก็เปิดคลิปมือถือเอามาแล้วมาแล้วผมจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติโดยเด็ดขาดจำเอาไว้บันทึกเอาไว้พี่น้องสื่อมวลชนแล้วทุกเครื่องมันก็เปิดไปแล้วคุณไปเดินที่ไหนได้คุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณจะไปเปิดงานไหนได้หรือว่าไปเปิดงานถ้าบอกว่าข
ขอให้ปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องโทรศัพท์นะครับหรือยิบย่อยเรื่องกระทรวงคมนาคมถ้าผมไม่ยกกระทรวงดีๆให้พวกแม่งมันไหนพวกแม่งไหนนั่นนี่เลยครับผมถึงบอกว่ารอบนี้มันไม่ง่ายหรอกคุณนุ้งยิงนี่ปิดสวิตทั้ง3ปอปิดสวิตทั้งสวแล้วไปเอาพรรค2ปอมาปิดสวิตแล้วอ่ะเพื่อมาหยุด2ลุงด้วยเอาพรรคลุงมาอยู่ตลกที่สุดหรือถ้าลุงกระโดดมาเองเหรอคะลุงกระโดดมาเองแบบลุงไม่ใช่ตั๊กแตนก็คือหมายความว่าไม่ว่าพวกข้ามหรือข้ามขั้วเนี่ยคุณประกาศนะครับถึงสายสินว่าไม่มีวันจับมือไม่ว่าคุณจะยื่นมือก่อนเขายื่นมือกลับมาเนี่ยคุณจับมือไม่ได้เพราะเป็นเหตุผลที่คุณทำให้คนเขาหลงเชื่อแล้วไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคุณเพราะฉะนั้นนี่นะครับคือถ้าเป็นพรรคอื่นๆเนี่ยนะครับที่คนเขาไม่ถือสานี่ก็บอกว่านี่เป็นพรรคที่เป็นรัฐบาลมาแล้วไม่รู้สักกี่ครั้งได้รับความไว้วางใจโชว์ผลงานเป็นพรรคที่เก่งแล้วไม่อับอายในเรื่องเหล่านี้บ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการที่จะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับที่แสดงความระริกระรี่คึกคักกันสุดขีดเอาเถอะครับถ้าเข้าใจว่ามันจัดกันเรียบร้อยแล้วนี่ก่อนนับวันวันหยุดนึงก็ควรจะอะไรที่เสพสุขก็เสพสุข นะครับวันที่10ก็ได้กลับบ้านกันจริงๆเอาสมปรารถนาเลยเอาขอให้จริงทุกอย่างหลังจากนั้นเนี่ยผมจำปากผมไว้นะทันทีที่เข้าเรือนจำเนี่ยคนก็จะออกมาเรื่องว่าต้องอยู่เรือนจำใช่จะทำเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็ขนาดเราติดคุกเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดโรงพยาบาลราชทัณฑ์รู้ทำไงเอาเลือดไปให้โรงพยาบาลของหมอเหรียญทองคือหมายความเขาไม่รู้ว่าเป็นเลือดใครนะเห็นไหมและโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งมาเทียบเคียงกันเพื่อเอามาการันตีให้เห็นกันว่าเห็นไหมผลตรวจเป็นอย่างนี้นะติดเชื้อจริงหรือเปล่าติดเชื้อจริงนะปางตายจริงแล้วกรณีของนายกทักษิณนะถ้าจะบอกว่ามีโรคประจำตัวเพื่อที่จะต้องรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วเป็นกรณีที่ต้องไปดูแลอยู่ที่โรงพยาบาลก็ต้องชัดเจนด้วยเช่นกันใช่ไหมคะว่าผลตรวจออกมาเป็นแบบนั้นก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใครก็เห็นว่านะครับใครไปพบก็ยังสังสรรค์ปกติเรี่ยวแรงอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าถึงที่สุดแล้วจะตัดสินใจอย่างไรแต่ผมเห็นอาการอย่างนี้กันมาหลายรอบนะมานี่สังคมตรวจสอบเยอะนะจะขยับไปในเรือนจำเนี่ยสังคมต้องการง่ายใครมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมถูกดำเนินคดีก็ติดคุกกันสมเถไปเหมือนกันนะเหมือนผบ.เรือนจำนี่ก็ติดคุกสมเถนะผมจะบอกให้เหมือนในตอนนี้ถ้ามองในอีกมุมนึงเหมือนคุณจรุพรกำลังจะเตือนนายกทักษิณไหมคะว่าระวังจะโดนหลอกอีกคือไม่ต้องเตือนเลยคนเราอายุ74เป็นนายกมาแล้ว2รอบและที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประกาศว่ามาทำไมไม่มาเพราะมาเห็นสุดท้ายโดนหลอกเห็นไหมคือใครคิดเวลาเขาเรียกว่าอย่างที่ผมบอกไงว่าใครอยากอะไรเขาก็จัดการให้ตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอยากให้ท่านได้ฟังข่าวดีทุกวันจนกระทั่งถึงวันที่10นะค่อยมาฟังข่าวร้ายตอนมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วหลังจากเจ้าหน้าที่ประกบตัวติดแล้วหลังจากนั้นก็โลกเป็นความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก่อนเข้าคุกอำนาจการต่อรองก็เต็มหมดพอติดคุกเข้าไปแล้วเนี่ยนะเลยเวลาที่เข้าอยู่ในห้องแล้วอยากกินมาม่ายังไม่ได้เลยอยากไปทำอะไรเลยโลกหิวอยากกินมาม่าอยู่ในห้องขังแล้วเนี่ยเขาให้นมกล่องเดียวเข้าไปคือหมายความว่าเข้าเดินเข้าไปห้องบ่ายสามครึ่งหลังจากนั้นอยากกินอะไรก็กินไม่ใช่ได้นะรอหกโมงเช้าเขาเปิดประตูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องที่ง่ายที่สุดเมื่ออยู่ข้างนอกกลายเป็นเรื่องยากที่สุดเมื่ออยู่ข้างในถ้าไม่คิดจะไปบวชมันติดคุกลำบากนะยิ่งคนที่มาจากเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเนี่ยมันจะทำใจไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าต้องทำตัวเหมือนคนตายเหมือนอยู่ในสุสานคนเป็นเหมือนคำพูดว่าอยู่ให้เป็นเย็นได้พอรอให้ได้มันเป็นบทท่องของคนที่อยู่ในเรือนจำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่คิดว่าดิวนู่นดิวนี่สารพัดสุดสะพักอ่ะดิวมันถูกหักหมดอ่ะ
เพราะว่าข้อเท็จจริงไม่มีใครกล้าเสี่ยงต่ออนาคตใครช่วยกระทำในสิ่งที่ผิดก็ติดคุกก็ต้องโดนอ่ะก็ต้องโดนตั้งแต่รัฐมนตรียันรัฐบาลน่ะและก็ท้ายที่สุดก็จะมีคนมาบอกว่าต้องกราบขออภัยท่านจริงๆเราถูกตรวจสอบละเอียดยิบและอ้างนู่นอ้างนี้อ้างนี้ขอรบกวน อยู่ในห้องนี้นะครับแออัดไปสักหน่อยแต่ว่าขอให้ท่านอยู่นะครับมิฉะนั้นเดี๋ยวองค์กรนู่นองค์กรนี้เข้ามาตรวจอยู่ไม่ได้กันหมดและขณะนี้เนี่ยมีการเรียกคณะกรรมการนู่นคณะนี้เรียกดูภาพทีวีวงจรปิดว่าอยู่ในห้องจริงกันหรือเปล่านะครับก็โดนภาพทุกวันอ่ะโดนภาพมีคนตามทุกวันอ่ะท่านต้องเข้าใจนะครับมิฉะนั้นเรือนจำก็โดนย้ายกันหมด อยู่ไม่ได้ติดคุกกันหมดอ่ะติดคุกแล้วพวกผมติดคุกก็ช่วยอะไรท่านไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านทนหน่อยนะครับผีถึงป่าช้าเลยพอสักปีนึงอีกสักแป๊บเดียวนะท่านเข้าใจว่าจะเรียบร้อยผ่านไป2ปีก็อีกนิดนึงครับอีกนิดนึงคิดว่าคงไม่กี่วันแล้วล่ะครับแล้วก็ผ่านไป3ปีเห็นมั้ยจิตเนี่ยในคุกนะครับที่พวกที่รอมทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ไปทุพพลภาพเพราะจิตคิดว่าจะได้ออกตามกำหนดตามที่คิดแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าผมยกตัวอย่างว่าคนคุกเขาเรียกว่าบางคนคิดรู้เรื่องวันออกแล้วไม่ได้ออกเนี่ยตั้งแต่ด็อกเตอร์ยันป.4ยันไม่รู้หนังสือเหมือนกันหมดคือรั่วหมดคือหมายความว่าจากสติที่ดีก็กลายเป็นคนวิปลาสได้ฉับพลันเลยนะตั้งความหวังไว้ที่เดียวเลยที่เดียวเลยผมเคยนะครับเคยเห็นผู้ต้องขังคนหนึ่งเป็นนายแพทย์อารมณ์ดีที่สุดเป็นที่รักของเพื่อนฝูงเป็นหมอเนี่ยนะครับที่ไปติดคุกอารมณ์ดีนะครับช่างยำนันจาวันหนึ่งก็จะได้อภัยโทษออกมาแล้วปรากฏว่าทางกรมราชทัณฑ์ไปกรอกเลขผิดทำให้ไม่สามารถปล่อยตัวได้จากหมอกลายเป็นคนป่วยเลยผู้คุมที่เขารักใคร่เขาก็ผมอยู่ข้างนอกแล้วตอนนั้นเป็นผู้แทนก็โทรศัพท์มาแจ้งว่าน่าสงสารมากคุณหมอคนนี้ซึ่งผมรู้จักนะครับว่าแกมีไมตรีกับผู้คนนะครับมากมายผมก็โทรหาที่บริราชดันว่าไม่ใช่ความผิดของเขานะเล่าว่าคนที่คนคุกเนี่ยรู้วันออกแล้วไม่ได้ออกเนี่ยจากคนที่มีสติกลายเป็นคนที่เสียสติและไม่ใช่ความผิดของเขาเป็นความผิดของกรมราชทัณฑ์เองก็ที่บดีเวลานั้นก็โอเคจัดการให้แล้วก็ปล่อยสิ่งแรกที่แกทำก็คือมาหาผมก่อนที่จะกลับเข้าบ้านก็เหมือนว่าชีวิตมันคือถ้าติด10ปีไม่รู้วันออกไม่เป็นไรนะแต่ถ้ารู้วันออกแล้วไม่ได้ออกเนี่ยรั่วทุกคนในคุกนะครับและอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าอยู่ในคุกเนี่ยมันมีอยู่3เรื่องกินนอนขับถ่ายถ้าจิตมันทำใจไม่ได้เนี่ยบางคนเนี่ยนะครับคืนนี้นอนไม่หลับทั้งคืนเลยพรุ่งนี้เช้าร่างกายเพลียนอนหลับมารื่นนอนไม่หลับเหมือนเดิมมาเรื่องหลับคืนเป็นคืนอย่างกับสวิตช์อะแล้วเข้าไปเนี่ยนะครับระบบขับถ่ายนี่จะถ่ายไม่ออกกินไม่ได้ถ่ายไม่ออกเนี่ยนะครับแล้วก็สภาพความเครียดก็จะประเดประดังเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุกเนี่ยมันอยู่ที่วางถ้าจิตวางเร็วมากเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะหลุดพ้นได้มากเท่านั้นหลุดพ้นที่ว่าก็คือหมายความว่าเหมือนอยู่ในสุสานคนเป็นผมทุกครั้งเหมือนไปบวชนะครับรอบที่แล้วนี่คือเล่าความว่ากินมื้อเดียว6โมงเช้ากินมังสวิรัติด้วยแล้วก็ไม่กินอาหารอีกทั้งวันแล้วก็หลับดีนะครับใช้ชีวิตที่ดีปลดปล่อยที่ดีว่างก็สวดมนต์นั่งสมาธิไปได้ไปชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยนะครับถ้านายกทักษิณคิดได้ก็ไม่ต้องกังวลแต่ว่าถ้าคิดว่ากระทรวงยุติธรรมอดีตรัฐมนตรียุติธรรมไปอยู่เนี่ยก็มีข่าวดีช่องทางมากมายแหละแต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยถึงเวลาจริงมันไม่มีใครช่วยอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลรวมกระทั่งการกลับมานั้นเรื่องการกลับมานั้นผมก็บอกว่าก็รอวันที่10ดูที่สนามบินดอนเมืองถ้าไม่เห็นตัวก็อย่าเพิ่งเชื่อ
เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลถัดจากนี้ไปเนี่ยดูเหมือนว่าทุกอย่างมันง่ายหมดนะแต่อย่างที่ผมบอกว่าหลายคนถามผมเอาไงกันแน่เนี่ยว่าพลเอกประวิตรหรือคุณอุ๊งอิ๊งหรือจะเป็นเศรษฐา อย่างที่ผมบอกนะว่าถ้ายังไม่เชื่อไม่พอถ้าเป็นคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยพลเอกประวิตรพร้อมจะยอมถอยให้นะพร้อมจะโหวตให้เพื่อเสนอคุณอุ้งอิงหลังจากนั้นคุณอุ้งอิงก็คิดแล้วกันว่าจะได้บริหารประเทศไหมคุณเศรษฐาที่นายกทักษิณบอกให้ไปทำเนียบไม่ง่ายนะจำปากผมไว้นะครับคือนายกทักษิณพูดอะไรผมต้องแทงข้ามไว้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าสมมติอำนาจอยู่ในมือของคุณอุ้งอิงและนายกทักษิณก็กลับมาดูสภาพบ้านเมืองในขณะนั้นคนก็เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วเกิดจากการข้ามขั้วสารพัดเรื่องแล้วเห็นไหมว่าท้ายที่สุดผลลัพธ์อย่างไรก็เห็นกันชัดกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอาถ้าเอาไม่อยู่ก็มาฝากอำนาจไว้ที่ลุงป้อมลุงป้อมไม่หนีไปไหนเพราะว่าไปไม่รอดก็นั่งรอไม่ผมไม่ทิ้งใครอยู่แล้วถ้าใครไม่หามผมไปเนี่ยผมไม่ทิ้งใครเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วเพราะเราถ้าทิ้งกันเราอยู่หลังเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอำนาจทุกอย่างก็จะอยู่ที่พลเอกประวิตรซึ่งลุ่มลึกที่สุดนะครับดูเหมือนว่าไม่มีอะไรไม่รู้รู้ทุกเรื่องนะครับไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ก็คือว่าไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่รู้สุดท้ายไปอยู่ที่มือลุงก็ถ้าอุ้งอิงอยากเป็นก็ใช่ลุงก็ให้เดี๋ยวช่วยโหวตช่วยโหวตเห็นชอบครับมันมีสูตรนี้ด้วยนะฮะช่วยโหวตแต่ไม่ร่วมรัฐบาลไม่มีในโลกหรอกไม่มีใครเชื่อนะครับอย่าคิดว่านักการเมืองเป็นคนดีนะ ทำดีโดยไม่หวังผล มันมีแต่สองไฟเท่านั้นแหละไม่มีผล มันไม่หวังผลกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยู่ที่หวังผลแบบไหนไง ไอ้ที่โหวตเปล่าๆอะไรไม่มีใครเชื่อกันทั้งนั้น นะครับไม่ว่าจะมุมใดก็ตามเพราะว่าจะต้องการผลทางการเมืองหรือต้องการผลในทางตำแหน่งหน้าที่ของฟรีไม่มีในโลกในทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองดูเหมือนง่ายมองดูเหมือนเสียสละมองดูเหมือนไม่มีในความเป็นจริงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่ามุมอย่างไรก็ตามเห็นไหมการเมืองรอบนี้มันมีเรื่องจุกจิกจุกจิกนะครับแต่ว่าเป้ามันก็ดำรงอยู่การสลับซ้ายสลับขวาสลับหน้าสลับหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเมืองก็เหมือนกับการจับปลาไหลอะเวลาจับปลาไหลก็ต้องใช้3นิ้วนะค่ะแบบเนี้ยมันจึงหนีบอยู่ต้องล็อกแบบนี้นะครับการเมืองอาจจะต้องใช้ใช่นะครับต้องหนักกว่านี้ต้องล็อกให้ติดนะครับบางคนซ้อมพวดจับติดเป็นงูซะอีกเอาไม่ออกนะครับจะจับปลาไหลนึกว่าปลาไหลจับติดเป็นงูทีนี้ล็อกติดเลยทำยังไงก็ไม่ออกล็อกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอยากให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับเรามองทุกอย่างด้วยจิตใจที่ร่มนะครับความจริงทุกอย่างมันคือตึงเครียดนะผมก็พยายามอธิบายแบบสบายๆมานั่งในรายการนี้เราก็สบายๆเพราะว่าจริงจังกันมาเยอะทั้งวันนะครับแต่ว่าทั้งหมดมันคือเรื่องจริงว่าประเทศเรากำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมาอยู่ที่เขมรหรือว่าจะอยู่ฮ่องกงอะไรก็ตามอ่ะนะครับผมเห็นลีลากันมาโดยตลอดผมยังไม่เชื่อว่าทุกอย่างมันจะง่ายถึงขนาดนะครับมันง่ายไปนะครับประกาศกลับมาไม่มีใครต้านสักคนหรือว่าการเข้ามาทุกพรรคการเมืองพร้อมเดินเข้าหาพรรคเพื่อไทยในวันพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้เป็นต่ออะไรเลยนะเป็นต่ออะไรพ.ศ.เนี่ยนะครับและมีหนำซ้ำเนี่ยมีเรื่องรอจอยุบพรรคอยู่ที่กกต.นะครับนี่ปปช.ก็เริ่มเปิดมาแล้วเนี่ยใช่ใช่ว่าจะดำเนินคดีกับการถือครองที่ดินอย่างน้อยอีก10รายนะครับคนในพรรคเพื่อไทยบางคนเนี่ยอาจจะตกเวทีอีกรอบแต่ผมจะบอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสถานการณ์ว่าตัวประกันมันเต็มไปหมดนี่ไม่นับ82คนที่อยู่ในกกต.นี่ไม่นับในกลต.อีกโอ้เยอะแยะกันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าหลายสูตรที่มีข้อเสนอว่าเอาทิ้ง2ลุงไปอยู่กับก้าวไกล
หรือว่าทิ้งสองลุงออกไปจากสมการใดๆก็ตามมันไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้เพราะลุงคือผู้คุมสภาพใช่นะครับองค์กรตามรัฐธรรมนูญและนี่ครับเป็นคนถือดุลตัวจริงค่ะไม่ว่าสมการไหนที่บอกว่านะครับไม่มีก้าวไกลไม่มีลุงค่ะไม่มีทางรัฐบาลนั้นเกิดไม่ได้นะครับเพราะทุกสูตรมันต้องมีลุงนะครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงหลายคนก็บอกมีลุงก็เท่ากับขายเหล้าพ่วงเบียร์ได้ลุงก็ได้สวด้วยก็เถียงเถียงกันไประวังจะไม่มีทั้งลุงไม่มีทั้งเราอ่ะมีลุงไม่มีเราอาจจะไม่มีทั้งเราไม่มีทั้งลุงและไม่มีใครเดี๋ยวเดี๋ยวโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วไม่ได้ยินคุณจตุพรยังยืนยันไหมคะว่าสูตรที่ดีที่ออกที่สุดที่เป็นทางออกของประเทศในวันนี้กับทางการเมืองเนี่ยก็คือไม่มีใครได้เป็นทั้งฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลเลยถูกต้องก็ใครให้คำมั่นสัญญากับประชาชนไว้อย่างไรเนี่ยก็ปฏิบัติตามนั้นไอ้นี่คือความเสียหายน้อยที่สุดนะไม่ว่าเดินแบบไหนเนี่ยมีความเสียหายเกิดขึ้นทั้งสิ้นการคืนอำนาจกลับไปยังประชาชนเนี่ยเป็นหนทางที่ดีที่สุดนะครับไม่มีที่ปลอดภัยใดๆดีที่สุดถ้ากลับเอาอำนาจนั้นไปไว้กับประชาชนเพราะว่าถ้าคุณระบัดสัตว์ไปเนี่ยคุณต้องไปคืนอำนาจให้กับทหารคุณคิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้นนะนะครับก็คือหมายความว่าทุกอย่างสำเร็จดีโอ้ทุกอย่างเรียบร้อยเป็นทั้งรัฐบาลบ้านก็ได้กลับนะครับอุ้งอิงอยู่พักเศรษฐาไปทำเนียบเรียบร้อยมีอธิบายกันเป็นฉากสวยๆกันเลยนะก็ดีหมด ดีหมดก็คือหมายความว่าทุกคนประสบความสำเร็จกันทั่วหน้านะครับถามว่าแล้วคุณเอาอะไรไปต่อรองอะไรขนาดนั้นคือหมายความว่าเครือข่ายที่ต้านระบอบทักษิณเนี่ยเขามารักคุณตั้งแต่เมื่อไหร่มีตอนไหนที่ไปสร้างความประทับใจนะครับแล้วเกิดรับรักขึ้นมาฉับพลันถ้าเขารักคุณเขาจะไปเขียนกฎหมายไม่มีอายุความเหรอไม่ขอให้สิบปีที่เหลือง่ายๆอยู่แล้วง่ายไม่มองง่ายๆคดีแรกที่รัชดามีอายุความใช่ไหมขาดอายุความขาดอายุความแล้วด้วยความรักคุณอ่ะเขาจึงไปทำกฎหมายใหม่ไม่มีอายุความต้องคิดให้ลึกมันไม่ต้องคิดให้ลึกอะมนุษย์เรามันต้องเห็นว่าเหมือนมันต้องผิดสังเกตเหมือนข้าวป่าอยู่ดีๆไม่มีเสียงนกเสียงกาอะไรเนี่ยแสดงว่าต้องเจอของใหญ่ละเงียบผิดปกติเงียบผิดกระบวนการติดหมดนะไม่ง่ายนะฝ่ายนักกฎฝ่ายกฎหมายอาจจะไปคิดว่าจะไปขอพิจารณาคดีใหม่จะขอใช้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาตามที่กฎหมายใหม่ให้เลยไม่มีอะไรง่ายยากทั้งนั้นน่ะเป็นรื้อฟื้นคดีนะครับแต่ว่าปัญหาว่าคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วจะต้องรับและอู้อีกหลายขั้นตอนเยอะเยอะหมดเยอะหลายขั้นตอนต้องใช้เวลาด้วยใช่ไหมต้องใช้เวลาถ้าหวังว่าจะไปเอาระเบียบของกระทรวงยุติธรรมราชทัณฑ์ตอนสมัยพีรพันธ์เขานั่งเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยไอ้ที่ว่าจะต้องติดคุก1ใน3ก่อนแล้วถึงจะออกไปขอเปลี่ยนฐานที่ขังเป็นที่บ้านได้ก็ต้องติดคุก1ใน3นะ1ใน3ก่อนแล้วยังต้องมาเจอการนับคดีต่อเนื่องอีกไม่นับรวมอีก1ใน3ของคดีเดียวหรือว่าเขาจะนับต่อหรือเปล่าก็ต้องทีละคดีก็ต้องเหลือคดีสุดท้ายนะเออต้องไปทีละคดีแล้วถ้ามีคดีอื่นต่อเนี่ยเขาไม่ให้นะคือก็จะต้องไปนับที่คดีสุดท้ายฉะนั้นอะไรที่คิดว่าที่ใครไปอธิบายว่าง่ายง่ายง่ายนี่คนละเรื่องนะเสร็จแล้วถ้าจะไปหวังว่าเอาประกาศกระทรวงยุติธรรมของรัฐบาลที่สมศักดิ์เทพสุทินเขาไปทำไว้ให้อันนั้นมันเรื่องกักกันไม่ใช่เรื่องจำคุกค่ะฉะนั้นเนี่ยใครจะไปเปลี่ยนเรื่องจำคุกไปเรื่องกักกันศาลก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะศาลสั่งได้แค่ประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับทรัพย์สินสั่งได้แค่นี้ฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องกักกันเนี่ยมันก็เป็นคนละเรื่องกับเรื่องจำคุกที่หวังว่าจะไปออกตรงนั้นตรงนี้เนี่ยแล้วถ้าอยู่ดีๆเอาเข้ามาก่อนเดี๋ยวจะไปแก้ประกาศตรงนี้ให้ไปเพิ่มเติมว่าให้จำคุกได้ใครจะกล้าแก้ระเบียบตรงนี้และขณะนี้ระเบียบนี้ยังไม่มีฉะนั้นที่พี่ตู่เขาพูดเนี่ยคือชัดเจนว่าคุณไม่สังเกตว่าทำไมมันนิ่งเหลือเกินคุณจตุพรคะในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเคยมีอดีตนายกคนไหนที่ต้องคดีจนต้องจำคุกไหมคะยังไม่มีที่ถามเพราะว่าพยายามจะดูว่าเผื่อมันมีอะไรที่มันจะผ่อนปลนได้บ้างส่วนใหญ่ก็ออกนอกประเทศ
แล้วก็ไปถึงแก่สัญญกรรมที่ต่างประเทศไม่มีอดีตรัฐมนตรีที่ไปตายในคุกนี่มีแต่ว่าตำแหน่งที่ติดคุกสูงสุดก็รองนายกนะครับอย่างน้อย3คนแล้วก็รัฐมนตรีนี่จำนวนมากแล้วก็สสนี่ก็จำนวนมากอยู่แล้วนี่ไม่นับนักเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยความจริงเนี่ยที่ต้องโทษจำคุกนายกทักษิณก็เป็นคนแรกนายกยิ่งลักษณ์เป็นคนที่สองนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเรื่องการต่อสู้ทางการเมืองแล้วก็ฝ่ายที่สู้ไม่ได้ก็ออกนอกประเทศไปนะครับถ้าตกลงกันได้ก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติตกลงกันไม่ได้ก็ไปอยู่กันจนสิ้นอายุขัยนะครับหลายคนก็ต้องไปสิ้นอายุขัยที่ต่างประเทศค่ะนั่นหมายความว่าถ้าคุณทักษิณกลับมาก็จะถือเป็นนายกคนแรกที่จะต้องเข้าเรือนจำครับนับตั้งแต่ประเทศไทยมีนายกมาก็ได้บันทึกว่า เป็นเกียรติประวัติค่ะอ่ะนี่คือทั้งหมดของรายการประเทศไทยต้องมาก่อนนะคะคุณผู้ชมอย่างที่คุณจิรพรได้มีการยืนยันไปค่ะว่าที่ได้มีการอธิบายไปไม่ใช่ไม่อยากให้คุณทักษิณกลับบ้านอยากให้กลับมาแต่พยายามที่จะส่งเสียงบอกว่าทุกอย่างมันไม่ง่ายอย่างที่คิดหรือไม่ง่ายอย่างที่มีคนไปบอกไว้ถ้าจะกลับมาเพื่อรับโทษก็ต้องรับกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากการบอกเล่านะคะว่าขั้นตอนมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรส่วนที่ได้มีการอธิบายร่วมกับทนายนกเขาก็คือเรื่องของการนับโทษต่ออันนั้นก็ต้องไปคิดอีกนะคะว่า10ปีเนี่ยถ้าจะไปขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการเฉพาะเนี่ยติด1ใน3มัน1ใน3เฉพาะคดีเป็นคดีไปไม่ใช่รวม10แล้วก็มาดูว่าติด1ใน3คือ3ปีแน่นอนค่ะถ้าคุณไปขอเนี่ยนะแล้วครั้งแรกไม่ได้เนี่ยต้องเว้นไป2ปีถึงจะขอใหม่ได้นะอ๋อมีระเบียบอีกไม่ใช่ว่าขอวันนี้แล้วผ่านมาอีก 3-4 เดือนมีพระบรมราชวินิจฉัยว่าไม่ผ่านค่ะอย่างเงี้ยนะค่ะคุณต้องเว้นไป2ปีนะไม่ใช่ว่ารุ่งขึ้นไปทำได้เลยเพราะว่าดูโทษทั้ง3คดีเนี่ยนะครับแม้ว่าผมไม่เห็นคำวินิจฉัยแนบท้ายทีนะครับแต่ว่าดูกันแล้วเนี่ยนะครับต้องเป็นโทษของการนับต่อเพราะว่านับพร้อมเนี่ยเช่นว่านับพร้อม3คดีเนี่ยโทษจำคุกมันก็เพียงแค่ไม่กี่ปีสูงสุดเนี่ยนะครับขอโทษ5ปีเป็นตัวตั้งนะครับโทษจะเหลือ5ปีที่เหลือก็นับพร้อมไปแต่ว่าพอนับ10ปีเนี่ยแสดงว่าเป็นการนับต่อนับพร้อมเผื่อทั้งหมดมารวมแล้วก็สตาร์ทพร้อมกันณวันที่หนึ่งเลยแล้วก็ไปสิ้นสุดในคดีที่จำคุกสูงสุดที่ถูกวินิจฉัยนะครับแต่นี้พอบอกว่า10ปีก็เท่ากับนับต่อถูกต้องซึ่งมันจะไปส่งผลต่อการขอพระราชทานอภัยโทษหรือว่าการเลื่อนขั้นของนักเรียงเรียงมันจะเรียงทีละคดีหมายถึงว่าถ้าอภัยโทษโดยพระราชกฤษฎีกาเขาจะในกรณีให้นับต่อเขาจะให้ในคดีที่ติดคุกอยู่อีก2คดีจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแล้วมันจะคาบเกี่ยวมากก็อีก2คดีถือว่ายังไม่ติดไงก็ยังไม่ติดยังไม่ได้นับมันไม่ง่ายนะนี่แล้วทำเผื่อไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะไม่ได้ก็คือหมายความว่าเช่นติดคุกในคดีแรกเนี่ยวันที่มีพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษเนี่ยเหลือโทษวันหนึ่งปรากฏได้อภัยโทษวันนึงนะครับและหลังจากนั้นจึงมานับคดีต่อคดีที่2ก็มาเริ่มนับ1ต่ออภัยไปอภัยมาก็เหลืออีก10วันเนาะมีพระราชทานอภัยโทษมาก็ได้แค่10วันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีผลเรื่อง1ใน3เนี่ยมันจะมีเอาตอนนู่นคดีสุดท้ายในคดีสุดท้ายซึ่งมันจะผิดไปจากการพิจารณาคดีที่เช่นคดีมีหลายกรรมหลายวาระนั่นต่างกันที่ไปพิจารณาในสำนวนเดียวแต่ฟ้องเป็นกรรมเป็นกรรมไอ้นี่เขาจะนับรวมแต่นี่มันเป็นคนละคดีนะครับมันมี3คดีแล้วก็บอกโทษจำคุกแบบนี้เนี่ยซึ่งเนี่ยนะครับในทางกฎหมายในทางคุกวิชาราชทัณฑ์เห็นว่าเป็นการนับต่อแล้วก็คดีทุจริตเรื่องของการเลื่อนชั้นการเป็นนักโทษจะลำบากกว่าคดีอื่นด้วยเหรอคะคืออย่างนี้ก็คือหมายความว่ามันจะมีระเบียบใหม่ของทางราชทัณฑ์ในคดีที่ทุจริตแต่ว่าแต่ละคดีเนื่องจากว่ามันโทษไม่มากเลย
ะครับก็จะมีขั้นแต่ว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับ157 149นะครับที่เกี่ยวข้องกับทุจริตการสนับสนุนการทุจริตมันจะคักมาชั้นเช่นว่าอยู่จนกระทั่งชั้นเยี่ยมแทนที่จะลดครึ่งหนึ่งก็จะลดได้1ใน3ชั้นดีมากปกติจะได้1ใน3ก็จะเป็น1ใน4ชั้นดีปกติ1ใน4ก็เป็น1ใน5ก็จะมีเงื่อนไขอีกตอนนี้หวังพึ่งบรมโพธิสมภารได้อย่างดีใช่มีประตูเพราะว่าการขอพระราชทานโทษเนี่ยคดีที่ตัดสินสิ้นสุดแล้วและตัวเองอยู่ในเรือนจำแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในคดีที่1ที่2ที่3อะไรก็แล้วแต่คุณสามารถขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการเฉพาะรายรวมทั้งหมดก็ได้บางส่วนก็ได้ใช่ไหมทีนี้พอเข้ามาติดเนี่ยเป็นการติดคดีที่หนึ่งแต่ศาลพิพากษาคดีถึงที่สุดมีทั้งหมด3คดีค่ะดังนั้นเวลาขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยก็ขอเสีย3คดีเลยทำไปเป็นชุดเลยได้เหมือนกันอันนี้ก็มีช่องที่ทำได้แต่ว่าอย่างที่บอกไงว่าพอมันเป็นคดีทุจริตคอร์รัปชันแล้วตัวเองเป็นถึงนายกและประเทศนี้นโยบายของประเทศต่อเนื่องมายาวนานเนี่ยคือเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะที่ต้องปราบปรามที่ต้องแก้ไขอะไรต่างๆพวกนี้การแก้กฎหมายในเรื่องอายุความก็เหตุนี้นะแล้วไหนยังมีพันธะกับต่างประเทศอีกฉะนั้นจึงไม่ง่ายคือโอกาสมากที่สุดคือการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการเฉพาะที่จะยกพวงได้เลยแต่ก็ยังจะได้เฉพาะคดีที่ถึงที่สุดนะคดีอยู่ระหว่างพิจารณาไม่ได้คดีที่ยังไม่พิจารณาไม่ได้ก็กำลังคิดว่าอาจจะมีคนเอาทฤษฎีนี้ไปเล่าคุณทักษิณฟังไหมคะไม่หรอกก็ท่านติดไม่กี่วันแล้วท่านก็ออกแล้วก็เดี๋ยววันแรกก็ท่านไปอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนนะครับก็ห้องหับอะไรก็ดีนอนได้นะครับเดี๋ยวก็ทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรหลังจากนั้นก็ไปโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็หลังจากนั้นก็หาทางขยับขยายไปโรงพยาบาลเอกชนอะไรก็ได้เรื่องเงียบๆบางคนก็ไม่สนใจนะโรงพยาบาลตำรวจก็ห้องดีๆทั้งนั้นนี่ก็ดูรูปห้อง VIP ก็เอามาให้ดูเลยไม่ดูเลือกทุกอย่างดีหมดอะเวลาต้อนเสือเข้ากรงเนี่ยมันมีชิ้นเนื้อนะครับความจริงเนี่ยฉาบยาพิษไปเลยนะครับเอาภูกันทายาพิษไปเลยมันจะไม่มี miracle of law อะไรที่มันจะทำให้ทุกอย่างมันง่ายอย่างที่คุณทักษิณคิดเหรอคะคือในขณะนี้เนี่ยถ้าจะเคลมกันทางการเมืองนะแล้วจะไปผลักดันเรื่องนิรโทษกรรมหมู่เลยนะแล้วให้เคลมว่าคดีที่ศาลฎีกาตัดสินเนี่ยเป็นคดีการเมืองเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ของระบบยุติธรรมของประเทศเลยนะจะไปสัมพันธ์กับระบบตุลาการนะฉะนั้นในคนที่คิดเรื่องนี้จริงๆก็ไม่ง่ายนี่ก็พยายามที่จะถามหาทุกช่องทางนะคะว่ายังไงมันถึงจะง่ายที่สุดแล้วก็ในวันพรุ่งนี้งด1วันงดรายการ1วันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ค่ะก็งด1วันแต่ว่าผมก็คงตะเวนไปตามช่องต่างๆแต่ว่าสำหรับรายการประเทศไทยต้องมาก่อนก็งดไป1วันกลับมาพบกันอีกทีวันที่29กรกฎาคมนะคะวันนี้ขอบคุณคุณจตุพรและทนายนกเขาค่ะครับสวัสดี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 ครับกลับมาพบกันใหม่ในวันที่29นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอรุณโนทัยศิริบุตรพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ